สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายจะพาทุกคนนะคะมาดูปุ๋ยหมักค่ะที่ต่ายทำไว้ในตะกร้าค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมด4ตะกร้าด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะ เวลาที่ใช้ในการทำตัวนี้นะคะก็เกิน2เดือนแล้วค่ะบางตะกร้าก็คือเพิ่งจะครบ2เดือนพอดีนะคะอย่างตะกร้านี้เนี่ยเพิ่งจะครบ2เดือนค่ะทำทีหลังเพื่อนนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ามีใบไม้ที่ยังเป็นชิ้นเป็นใบนะคะยังย่อยไม่หมดหลงเหลืออยู่บ้างค่ะแต่วันนี้ก็จะเทออกมานะคะเพื่อใช้งานทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะตะกร้าที่เกิน2เดือนแล้วนะคะจะเป็นฝั่งนี้แล้วก็ทางนี้ค่ะทางนี้ย่อยแล้วนะคะนี่ตักให้ดูดูสิคะทุกคนย่อยละเอียดมากๆเลยค่ะนี่นะคะฝั่งนี้ด้วยค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะหลงเหลือเปลือกมังคุดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะใช้เวลาย่อยนานค่ะนี่นะคะเปลือกมังคุดที่ต่ายได้ทําน้ําหมักเปลือกมังคุดนะคะทํา2รอบแล้วนะเปลือกเหล่านี้นะคะต่ายก็ไม่ทิ้งค่ะเอามาใส่ในตะกร้าปุ๋ยหมักนะคะนี่ยังเห็นว่าเป็นทรงของมังคุดอยู่เลยนะคะนี่ค่ะโอ้ทางนี้ย่อยค่อนข้างดีเลยค่ะทุกคนละเอียดมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะก่อนที่เราจะนำไปใช้นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะเอามาผึ่งแดดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ต่ายก็จะเทมาผึ่งแดดนะคะในล้อยางตรงนี้นะซึ่งต่ายไม่ได้ด่วนใช้นะคะต่ายก็จะผึ่งทีละตะกร้านะคะแต่ว่าอย่างตะกร้านี้เนี่ยปริมาณเขาน้อยค่ะมีแค่ครึ่งเดียวนะอาจจะเทสัก2ตะกร้าก่อนก็ได้นะคะโอ้มีพวกสัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆนานานะเวลาที่เพื่อนๆนะคะเทตะกร้าปุ๋ยหมักเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่เคยเจอตะขาบนะแล้วก็มีโอ้โหหอยทากก็มีนะคะเพราะว่าในตะกร้าปุ๋ยหมักเราเนี่ยมีความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็จะมาอาศัยอยู่ได้ค่ะนี่มีตัวหนอนด้วงนะคะนี่ตัวนี้นะคะเอาทิ้งไปมีใบไม้บางส่วนนะคะที่ยังย่อยไม่หมดนะอันนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่านี่คือยังย่อยไม่หมดแล้วนำมาใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ค่ะย่อยไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะเราดูที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือละเอียดมากๆเลยนะนี่โดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วละเอียดแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเคาะออกให้หมดเลยค่ะไส้เดือนเพียบค่ะทุกคนนี่เลยคือของดีนะคะนี่ค่ะตัวช่วยในการพรวนดินนะคะไส้เดือนนะคะให้เขาอยู่อย่างนี้เลยค่ะผึ่งแดดไว้เขาจะออกหรือเขาไม่ออกอันนี้แล้วแต่เขาเลยนะคะไส้เดือนคือเป็นของดีมีประโยชน์ต่อพืชนะเนี่ยค่ะแล้วก็จะผึ่งไว้อย่างนี้แหละแต่หอยทากเนี่ยคือไม่ได้เลยนะคะหอยทากนี่เอาต้องเอาไปทิ้งไกลๆเลยนะคะเดี๋ยวโยนไว้แถวนี้ก่อนแล้วแต่ก็จะค่อยเก็บไปเดี๋ยวจะเทตะกร้าเล็กอีกสักตะกร้าหนึ่งค่ะใครที่มีพื้นที่น้อยนะคะเหมาะมากๆเลยกับการทำปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะเพราะว่าใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะใช้พื้นที่ก็แค่คือที่วางตะกร้าเท่านั้นเองค่ะใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยนี่ค่ะตะกร้านี้ก็จะใส่พวกเศษหญ้าไปเยอะหน่อยนะคะนี่ค่ะต้นหญ้าบางทีเขาก็ย่อยนานหน่อยเนาะ
ตะกร้านี้คือไต่ถอนหญ้าออกจากแปลงผักนะคะแล้วก็จะมีหญ้าจะมีส่วนรากนะคะที่ติดดินมาด้วยนะไต่ก็นำมาทำปุ๋ยหมักเลยค่ะในตะกร้านี้ก็จะมีทั้งดินทั้งปุ๋ยปนกันค่ะใครที่ใช้หญ้ามาทำปุ๋ยหมักนะคะรู้สึกว่าพอทำไปแล้วเนี่ยยังเหลือเศษของเขาแบบนี้นะเอาออกได้นะคะเอาออกได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นไต่เนี่ยไต่จะไม่เอาออกค่ะพวกเศษเหล่านี้เนี่ยไต่จะเอาไว้รองก้นกระถางค่ะนี่นะคะก็คือใช้รองก้นหลุมได้เลยนี่เนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องหาวัสดุอย่างอื่นมารองก้นหลุมนะคะก็ใช้เศษหญ้าพวกนี้แหละที่ยังย่อยสลายไม่หมดนะเรียบร้อยค่ะเราก็ตากไว้เลยนะคะผึ่งแดดแบบนี้นะคะถ้าแดดแรงๆอ่ะวัน2วันนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือลักษณะของปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะวิธีการทำปุ๋ยอย่างง่ายนะนี่ค่ะผึ่งแดดแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้โรยพืชโรยผักได้นะคะเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้เนี่ยผ่านการย่อยสลายมาแล้วนะคะจะช่วยให้พืชดูดซึมได้ดีค่ะนี่ค่ะรากนะคะเขาก็จะดูดซึมสารอาหารนะคะที่มีอยู่ในปุ๋ยตัวนี้นะคะไปใช้ประโยชน์นะคะบำรุงเลี้ยงดูลำต้นเลี้ยงดูใบถ้าอยู่ในขณะที่ออกดอกออกผลเนี่ยก็จะสามารถช่วยบำรุงดอกบำรุงผลได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้นะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่เป็นโทษต่อพืชนะนำไปปรุงดินนำไปใส่ต้นไม้นะนี่ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะปุ๋ยหมักใบไม้ปุ๋ยทำจากใบไม้แห้งนะคะหรือว่าเศษหญ้าแห้งเศษพืชสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะช่วยลดต้นทุนเราด้วยนะเท่านี้ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะต่ายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ